หลายๆท่านเนี่ยมักจะทานวุ้นเส้นเพื่อลดความอ้วนกันใช่ไหมครับวันนี้เราไปดูความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับวุ้นเส้นกันครับว่ามีอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมมาท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องอาหารยอดฮิตอีกอย่างครับนั่นก็คือวุ้นเส้นนั่นเองครับผมว่าหลายๆท่านเนี่ยมักจะทานวุ้นเส้นเพื่อลดความอ้วนกันใช่ไหมครับวันนี้เราไปดูความเข้าใจผิดต่างๆเกี่ยวกับวุ้นเส้นกันครับว่ามีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับความเชื่อผิดๆ5อย่างนะครับเกี่ยวกับวุ้นเส้นครับข้อแรกครับกินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนนะครับอันนี้บอกว่าไม่จริงนะครับวุ้นเส้นประมาณ100กรัมเนี่ยนะครับมีถึง300กิโลแคลอรี่นะครับซึ่งไม่น้อยเลยนะครับซึ่งไม่น้อยเลยคือถามบอกว่าโอเคถ้าเทียบกับข้าวถ้วยหนึ่งนะครับวุ้นเส้นที่ลวกมา1ถ้วยกับข้าวถ้วยหนึ่งเทียบกันวุ้นเส้น1ถ้วยเนี่ยมี80กิโลแคลอรี่ข้าวมี120ก็คือเขาผอมกว่าอันนี้ยอมรับไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านกินเยอะกินวุ้นเส้นลวกวุ้นเส้นต้ม3ถ้วยอย่างนี้มันก็200กว่ากิโลแคลอรี่มันก็ไม่น้อยมันก็เหมือนกินข้าว2จานนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ากินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีลิมิตนะครับก็ต้องกินอย่างพอเหมาะพอสมแล้วก็ไม่ใช่เอาแบบยำวุ้นเส้นที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะครับเปรี้ยวนำตามน้ำตาลเยอะๆอย่างนี้มันก็กลายเป็นอ้วนจากน้ำตาลแทนนั่นเองครับมาต่อกันที่ความเข้าใจผิดหรือความเชื่อผิดๆข้อที่2กันบ้างครับนั่นคือวุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงมากทานเท่าไหร่ก็ได้ต้องบอกงี้ฮะว่าวุ้นเส้นเนี่ยเราทำจากหลายอย่างซึ่งที่เราจะเห็นโฆษณาบ่อยๆก็คือวุ้นเส้นนี้มีประโยชน์ทำจากถั่วเขียวได้โปรตีนสูงก็ต้องบอกงี้ฮะว่าวุ้นเส้นเนี่ยถ้วยหนึ่งอ่ะมีโปรตีนประมาณ2กรัมอ่ะน้อยมากๆเลยเพราะอะไรครับถึงแม้วุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวเนี่ยตัวถั่วเขียวเขามีโปรตีนเป็นโปรตีนชั้นดีเลยแต่พอผ่านกระบวนการจนออกมาเป็นวุ้นเส้นเนี่ยตัวโปรตีนมันหายไปแล้วนะครับหายไปเยอะแล้วเหลือแต่คาร์โบไฮเดรตซึ่งถ้าท่านทานเยอะไปก็อ้วนแล้วท่านบอกว่าจะทานโปรตีนจากวุ้นเส้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ไงนะครับอันนี้ก็คือความเข้าใจผิดข้อที่2นั่นเองครับมาต่อกันที่ความเข้าใจผิดข้อที่3กันบ้างครับนั่นคือผู้ป่วยเบาหวานห้ามทานวุ้นเส้นเพราะคาร์โบไฮเดรตสูงเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่มั้ยฮะว่าคาร์โบไฮเดรตในวุ้นเส้นน่ะเขาสูงนะเพราะนั้นอ้าวงั้นผู้ป่วยเบาหวานห้ามทานเด้บอกไม่ใช่ใจเย็นคือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันมีหลากหลายและเขาจะมาดูว่าคาร์โบไฮเดรตชนิดไหนเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาดูที่ไกลซีมิกอินเด็กซ์เมื่อไหร่ไกลซีมิกอินเด็กซ์เนี่ยที่มันไม่สูงมากนะครับก็คือไกลซีมิกอินเด็กซ์ของตัววุ้นเส้นเนี่ยมันไม่ค่อยสูงประมาณสัก40ถือว่าไม่สูงนะครับถ้าแบบ80 90อย่างนี้ถือว่าสูงนะครับไกลซีมิกอินเด็กซ์ประมาณ45เนี่ยไม่สูงไม่สูงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดมันจะไม่พุ่งปี๊ดอินซูลินมันก็จะไม่พุ่งปี๊ดมันก็จะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าให้ท่านเลือกนะครับวุ้นเส้นกับข้าวขาวผมให้เลือกวุ้นเส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานทานได้ไหมทานได้แต่ถ้าทานวุ้นเส้นจนเบื่อแล้วอยากทานข้าวบ้างบอกทานได้แต่แนะนำให้เป็นข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างนี้ก็จะทำให้น้ำตาลไม่พุ่งขึ้นสูงเร็วและควบคุมน้ำตาลรวมทั้งควบคุมเบาหวานและน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับมาต่อกันที่ความเข้าใจผิดหรือความเชื่อผิดข้อที่4ครับวุ้นเส้นไม่มีใยอาหารบอกเลยไม่ใช่ครับวุ้นเส้นเนี่ยถือว่ามีใยอาหารพอสมควรเลยใน100กรัมมีใยอาหาร 0.5 กรัมเป็น 2% ของความต้องการต่อวันนะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็สามารถที่จะทานเพื่อได้รับใยอาหารแต่ก็ต้องทานอย่างอื่นเสริมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าท่านทานวุ้นเส้นเยอะๆเพื่อให้ได้ใยอาหารเพียงพอเป็นไงฮะท่านก็ได้คาร์โบไฮเดรตจากวุ้นเส้นเยอะเกินไปก็กลายเป็นอ้วนแทนหรือว่าควบคุมเบาหวานไม่ได้เพราะว่าอะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีนั่นเองครับมาต่อกันที่ความเข้าใจผิดข้อที่5ครับอันนี้อันตรายเลยวุ้นเส้นยิ่งสีขาวยิ่งดีบอกไม่จริงเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามวุ้นเส้นยิ่งสีขาวก็แปลว่าผ่านการฟอกสีมากแล้วก็ใช้อะไรฟอกสีล่ะครับก็ใช้สารเคมีครับสารเคมีที่ชื่อว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั่นเองครับตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยถามว่าใช้ฟอกได้ไหมบอกใช้ฟอกได้นะครับตามหลักการตามกฎหมายเนี่ยก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้ามันมีปริมาณมากเกินกฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะมีอันตรายนะครับซึ่งเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปจับมือใครดมไม่ได้นะว่ามันมากมันน้อยเราไม่ได้ตรวจสอบเรากินแล้วอ่ะเพราะนั้นถ้าเรากินบ่อยๆอ่ะ
มันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกินให้หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลือกเขาเรียกว่าวุ้นเส้นที่ขาวมากเกินไปมันก็เหมือนเลือกผักอ่ะเลือกที่มันมีรอยหนอนเจาะนิดนึงไม่มีรอยหนอนเลยมันก็แบบเฮ้ยยาฆ่าแมลงเยอะเปล่าอะไรประมาณนั้นสารตัวนี้น่ากลัวนะครับทำให้ท้องร่วงปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเลือกที่มันไม่ต้องขาวมากก็ได้แต่มันปลอดภัยนั่นเองครับและนี่ก็คือ5ความเข้าใจผิดหรือความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวุ้นเส้นครับก็ขอให้ทุกท่านทานวุ้นเส้นอย่างมีความสุขครับผมก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ